พ้นภัยะนะครับแอปชื่อพ้นภัย,ภยเลยนะครับแจ้งภัยพิบัติร,ร้องขอความช่วยเหลืออันนี้เป็นของสภากาชาติไทยซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่าเขาน่าจะรวมอยู่ดีถ้าไม่งั้นกโ็โหแอปเต็มมือถือฮะ นะฮะอะแต่ถ้ามันอยู่ในภาวะนี้นะครับเอาก่อนละกันยังไม่ต้องมานั่งคิดว่าเดี๋ยวฉันจะจ,จัดระเบียบเอาเอาเอาให้รอดก่อนนะครับก็ลองโหลดแอป,ปพ้นภัยกันมาได้ทั้ง App Store แล้วก็ Google Play มีหมดเลยแจ้งสาธารณภัยในพื้นที่ได้และกรณีต้องการความช่วยเหลือก็มีกรอกข้อมูลผู้ประสบภัยปลาปลาปลาต่างๆแม้แต่ระบุได้เลยนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือยาอะไรถุงยางชีพอาหารเครื่องดื่มน้ําดื่มอะไรยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทางนะฮะหลักๆแล้วก็จริงๆเรามีการคุยกันเยอะมากนะครับว่าถ้า e รีนเวฟเราจะกระโดดลงไปทำอะไรยังไงบ้างแต่เรารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราขอทําหน้าที่ในฐานะของสื่อแล้วบอกบอกเป็นศูนย์กลางดีกว่าเพื่อจะได้ปลอดภัยว่าถ้าคุณตั้งใจอยากช่วยช่วยกับใครไม่งั้นก็จะมีหลายจุดรวมศูนย์และที่สุดเราก็จะเสียเวลาในการขนของจากจุด A ไปจุด B จุด B ไป จุดเพราะจุด4เป็นจุดหลักเพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์ให้ไปจุด4ตรงเลยบางทีง่ายสุดนะครับหลักๆเลยคือสภากาชาติไทยแล้วกันนะฮะด้วยความมั่นใจนะครับกับสภากาชาติไทยในตอนนี้นะครับก็ทางสภากาชาติไทยก็มีการเปิดเ,เลขที่บัญชีไว้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับศูนย์4ี่ห้ขีดสามขีดศูนย์สี่หกสามเจ็ดขีดศูนย์นะครับชื่อบัญชีคือสภากาชาติไทย เพื่อภัยพิบัติเลยหรือว่าลองเซิร์ชเข้าไปหลักๆที่สภากาชาติไทยโดยตรงก็ได้โซเชียลของเขาคือ red cross fundraising เจอตามนี้ได้เลย red cross fundraising นะครับก็การบริจาคของคุณตรงนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าด้วยค,ครับค่ะไปโดยตรงหรือว่าถ้าจะเป็นศูนย์รับร้องเรียนนะคะก็จะมีหนึ่ง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 นะคะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทรเนียบรัฐบาลบนะ แล้วถ้าจะเป็นสายด่วน1784ก็จะเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็มีสายด่วน1 5 6 7ศูนย์ดํารงธรรมของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สายด่วน1586ของกรมทางหลวงอีกนะคะ